ดีค่ะคุณผู้ชมที่รักก็กลับมาพบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมพนุษย์เพื่อนพิภพอาจารย์ประจําจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคพลพระนครค่ะค่ะก็กลับมาพบกันนะคะกับในส่วนของเทคโนโลยีนมนะคะและก็ผลิตภัณฑ์บาบครูชมบีในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ เป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์นมที่ต่อเนื่องนะคะกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะเป็นอะไรไม่ได้เลยก็คงจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์นมหมักประเภทที่2นะคะก็คือเป็นเนยแข็งนั่นเองหลายๆท่านนะคะแค่พูดชื่อว่าเนยแข็งเนี่ยก็รู้สึกแบบคิดถึงขึ้นมาเลยนะคะอาจจะแบบเลือกเป็นอาหารมื้อต่อไปนะคะหรือว่าอาจจะมีเป็นผลิตภัณฑ์เนยแข็งนะคะ แช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นในบ้านอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าหลายๆท่านนะคะก็อาจจะอยากรู้นะคะความสำคัญที่มาที่ไปประโยชน์แล้วก็ขั้นตอนการแปรรูปนะคะในการผลิตเนยแข็งเหล่านี้ก็ได้แต่ก็ต้องบอกเลยว่าเนยแข็งเ,เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ถือกําเนิดมาจากบ้านเราอะนะคะเราได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศก็เลยอาจจะได้รับความนิยมในกลุ่ม กลุ่มทีออ่ไม่ได้กว้างขวางมากนักนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยในกลุ่มวัยรุ่นของเราเด็กๆนะคะก็น่าจะชอบผลิตภัณฑ์ที่มีเนยแข็งเป็นส่วนผสมซะเยอะเดี๋ยวนี้อะไรๆก็ใส่เนยแข็งนะคะไม่ว่าจะเป็นในออมาม่านะคะในที่เด็กๆเขาไปทานกันเป็นชาบูอะไรอย่างงี้นะคะหรือจะเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มเดี๋ยวนี้ก็มีเติมชีสลงไปเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นชีสมีหลายชนิดค่ะอ่ะ เรามาดูความหมายกันก่อนนะคะของเนยแข็งของเราหรือชีสเนี่ยนะคะ<ม>เนยแข็งเนี่ยหมายถึงผลิตภัณฑ์นมประเภทหนึ่งที่ได้จากการนำน้ำนมนะคะอาจจะใช้เป็นน้ำนมบัวโคนะคะแกะแพะนะคะหรือก็เป็นกระบือนะคะหรือควายเนี่ยก็นำมาใช้ได้หรือเนยแข็งบางประเภทนะคะก็ทำมาจากนมของสัตว์ ทั้ง3ประเภทเลยเอามารวมกันไม่ได้ใช้น้ำนมจากสัตว์ประเภทใดประเภทเดียวแล้วก็น,ะะนำมาผสมกับเอนไซม์ก็ใช้เอนไซม์เรเนตนะคะหรือจะเป็นกรดหรือจะใช้จุลินซีเพื่อที่จะทำให้น้ำนมเนี่ยเกิดการตกตะกอน ะะแล้วก็มีการนําตะกอนเหล่านี้เนี่ยที่เป็นตะกอนโปรตีนนะคะหรือเป็นตะกอนของเคซีนเนี่ยมาอัดรวมกันเป็นก้อนแล้วก็ได้เป็นผลิตภัณฑ์เนยแข็งออกมาโดยผลิตภัณฑ์เนยแข็งนะคะเราจะต้องแยกส่วนที่เป็นน้ําออกไปแล้วนะคะเราเลยเห็นเนยแข็งเนี่ยมีลักษณะเป็นก้อนที่มีความแข็ง ไม่เหมือนโยเกิร์ตนะคะที่เขาเป็นเหมือนเซมิโซลิดกึ่งแข็งกึ่งเหลวอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็เป็นผลิตภัณฑ์นมหมักที่มีกายภาพแตกต่างจากนมเปรี้ยวเนี่ยชัดเจนโดยกรรมวิธีการทำให้โปรตีนนมนะคะหรือเคซีนแยกออกมาเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องของการทำให้น้ำนมเนี่ยเกิดการตกตะกอนในสภาวะที่เป็นกรด นะคะเราถึงเติมกรดใช่ไหมคะเติมเอมไซเติมจุลินซีลงไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเรา,เาได้ตัวโปรโตีนนมออกมาแล้วนะคะเราก็จะเอาไปทำให้เป็นก้อนโดยการอัดใส่พิมนะคะ่ะคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็อาจจะพอนึกได้อาจจะเคยทำ เต้าหู้มาก่อนใช่ไหมคะก็ทำง่ายๆเลยลองลองนึกภาพตามก็ได้นะคะเหมือนการนำเราเรากรองนะคะเรากรองตอนเราทำเต้าหู้เนี่ยกรองผ่านผ้าเข่าบางแล้วก็ม้วนผ้าข่าบางบีบอัดน้ําออกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในสมัยโบราณน,นะคะทำเต้าหู้เขาก็จะเอาเขียงมาทับเอาไว้นะคะแต่นี่เนี่ยก็เป็นระบบของการทําที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะกออ็อาจจะมาอัดใส่พิม นะคะก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่พิมพ์เป็นก้อนก้อนกลมๆเหมือนก้อนเค้กอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นําไปหมักบ่มในน้ําเกลือนะคะเพื่อเป็นสภาวะไม่ให้จุลินทรีย์ที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยจเจริญเติบโตได้เขาก็ต้องใช้เกลือเนี่ยเป็นตัวช่วยถนอมเอาไว้ให้จากนั้นนะคะก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์เนยแข็งนะ,ะที่แตกต่างกันไปอาจจะมีรสชาติกลิ่นแตกต่างกันก็เรียกชื่อแตกต่างกันไป โดยเนยแข็งที่ได้ใช้เอนไซม์ในการผลิตนะคะก็จะหลอมเหลวได้ง่ายส่วนเนยแข็งที่ใช้กรดนะคะก็จะมีความคงตัวเนี่ยมากกว่าโดยยังคงเป็นของแข็งนะคะแม้จะอยู่ที่อุณหภูมิสูงดังนั้นเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะว่าเนยแข็งเนี่ยนอกจากมีหลายชนิดมีหลายรูปแบบ เนื้อสัมผัสก็ยังแตกต่างกันอีกนะคะมีทั้งแบบที่นิ่มนะคะแบบที่แข็งนะคะแบบที่มีรูพุนหรือแบบที่มีเชื้อราสีเขียวๆอยู่เนี่ยก็เป็นตัวข้อดีข้อแตกต่างของเนยแข็งเขาทั้งนั้นเลยตัวเนยแข็งนะคะที่นิยมบริโภคเนี่ยก็จะนิยมบริโภคกันมากนะคะทางทวีปยุโรปนะคะอย่างเช่นทางประเทศฝรั่งเศสนะคะอิตาลี โดยเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสนะคะก็จะมีเนยแข็งเป็นอาหารหมักที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเขาเลยนะคะเ,เราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าทางในส่วนของฝรั่งเศสเขาขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของอ,อ,อาหารนะคะของเขาอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ตัวชีสเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งะคะผลิตเป็นอีกหนึ่งอาหารเนี่ยที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ะะก็มีหลากหลายชนิดนะคะถ้าใครเคยเคยได้ไปทานกันเนี่ยก็คงจะมีโอกาสได้ลิ้มลองชิมรสกันไปเรามาดูประเภทของเนยแข็งประเภทของเนยแข็งนะคะก็เป็นไปตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะในปีพศ2 5 4 3ฉบับที่209เรื่องเนยแข็งเขาก็ระบุเอาไว้นะคะว่าได้แบ่งประเภทของเนยแข็งเนี่ยตามร้อยละปริมาณของไขมัน ก็จะแบ่งตามปริมาณไขมันนมแล้วก็น้ำเขาแบ่งออกเป็น5ประเภทค่ะประเภทแรกนะคะก็จะเรียกว่าเป็นครีมชีสตัวนี้เนี่ยเป็นเนยแข็งที่ใช้ครีมเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตมีองค์ประกอบสำคัญนะคะดังนี้ก็คือมีไขมันนมไม่น้อยกว่าร้อยละ60แล้วก็มีน้ำไม่เกินร้อยละ55ชื่อก็บอกอยู่นะคะว่าเป็นครีมชีสถ้าพูดถึงครีม นึกไว้เลยว่าต้องมีไขมันสูงแน่นอนดังนั้นตัวนี้ค่ะมีไขมันเนี่ยสูงกว่าเพื่อนค่ะตัวต่อมานะคะคือโฮมิลชีสนะคะโฮมิลชีสเนี่ยเป็นเนยแข็งที่ใช้นมเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตนะคะก็จะมีปริมาณไขมันนมเนี่ยลดลงน้อยมากว่าน้อยมาจากครีมชีสนะคะก็จะมีอยู่น้อยกว่าร้อยละ50น้ำเนี่ยก็ไม่เกินร้อยละ37 ตัวนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นนะคะของโฮมมิลชีสเขาตัวที่3นะคะก็จะเป็นสกิมมิลชีสสกิมมิลเนี่ยก็ตามชื่อจริงๆก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามีลักษณะยังไงเป็นเนยแข็งที่ใช้นมพร่องมันเนยนะคะเพราะว่าเป็นสกิมมิลเหมือนเป็นหางนมนะ,นะคะก็หรือที่เราจะเรียกว่าเป็นหางนมเป็นนมขาดไขมันน่ หรือจะเป็นบัตเตอร์มิลหรือเวก็ได้นะคะมาใช้ในการผลิตก็จะได้เป็นโฮมมิลค์ชีสมีไขมันนมไม่เกินร้อยละ45แล้วก็น้ำไม่เกินร้อยละ60ค่ะตัวที่4เป็น process โปรเซสชีส e ปรเซส e s สเนี่ยเป็นเนยแข็งที่ผ่านกรรมวิธีการทำให้เล็กลงนะ,ะแล้วก็มีการเติมสารอ m มัลซิฟ e r แล้วก็นำไปพ a สร์ไรซ์นะคะจะแต่งสีกลิ่นรสหรือไม่ก็ได้นะคะซึ่งตัวโปรเซสชีสเนี่ยมีไขมันนมนะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ45มีน้ำไม่เกินร้อยละ45ตัวโปรเซสชีสเนี่ยกเ็เห็นของผลิตภัณฑ์โครงการสวนพระองค์สนจินดาก็มีขายนะคะที่บรรจุลงในถ้วยพลาสติกนะคะแล้วก็มี cracker นะคะที่เอาไว้ให้จิ้มนะคะแล้วก็กินนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง โปรดักตนะคะที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็หาซื้อยากมากแต่ว่ามีความอร่อยจริงๆนะคะใครใครได้ลองผ่านไปเนี่ยก็ลองอุดหนุนสินค้าของไทยเราดูนะคะอีกหนึ่งเนยแข็งนะคะก็คืออีกหนึ่งตัวก็คือเป็นเนมชีสนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเนยแข็งที่มีชื่อตามประเทศตามประเภทของเนยแข็งนะคะก็คือเป็นชื่อก็ตามชื่อเลยคือเนม ะะผลิตจากที่ไหนประเภทของเนยแข็งหรือสถานที่ผลิตก็ตามนั้นนะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันไปนะคะว่ามีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะของแต่ละประเภทนะคะของเนยแข็งนั้นๆ อันนี้ก็เปิดกว้างนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนยแข็งเนี่ยสามารถที่จะทําได้เองจริงโฮมเมดก็ได้นะคะแต่ว่าต้องจัดการการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ปนอยู่ในอากาศดีๆอย่าให้มาอยู่ในผลิตภัณฑ์ออของเรานะคะเพราะว่าเนยแข็งของเราเนี่ยเป็นสภาวะที่ เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้นะคะดังนั้นเนี่ยตอนเรากินอาจจะมีราที่มีทั้งมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์กินได้ไม่กินกินไม่ได้เนี่ยลงไปปะปนด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลดีๆด,ดังนั้นค่ะ เวลาเราแบ่งประเภทของเนยแข็งนะคะตามประกาศกระทรวงเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นในส่วนที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ5ชนิดเนี่ยคราวนี้เนี่ยการแบ่งประเภทของเนยแข็งนะคะยังแบ่งได้ตามความสุกแล้วก็ความดิบอีกด้วยนะ,ะโดยแบ่งออกเป็นเนยแข็งประเภทที่สุกหมายถึงเนยแข็งที่ถูกทำให้สุกก่อนนำไปเก็บไว้นะคะหรือเนยแข็งประเภทดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ ก็จะหมายถึงเนยแข็งที่ไม่ต้องทำให้สุกหรือสุกเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะนำไปเก็บไว้อันนี้ก็สามารถที่จะแบ่งได้อีกแบบหนึง่งมาดูเนยแข็งประเภทสุกนะคะประเภทที่สุกเนี่ยส่วนใหญ่จะผลิตจากน้ำนมโคนะคะเราก็มีตัวอย่างเนยแข็งประเภทสุกเนี่ยมาฝากกันนะคะคิดว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเคย ลองลิ้มชิมรสนะคะในส่วนของเนยแข็งเหล่านี้แล้วก็อาจจะเป็นแฟนขับตัวยงของเน,เนยแข็งเหล่านี้ก็ได้นะคะตัวแรกนะคะเป็นเนยแข็งที่เราเรียกกันว่าเป็นเอมเมอร์เทลนะคะเอมเมอรเลนะคะเอมเมอรลเนี่ยก็จะเป็นเนยแข็งที่มีลักษณะรูปร่างแบบนี้นะคะเป็นจริงๆเนี่ยเขาจะเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็อัดให้แบนนะคะแล้วก็ด้านไหนมีรูเป็นโพรง นะคะเป็นเหมือนฟองน้ําแบบนี้แหละคะ่ะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของโพรงเนี่ยหรือรูเนี่ยประมาณ2-3เซนติเมตรนะคะเวลาตัดแบ่งก็แล้วแต่จะตัดเป็นสามเหลี่ยมชิ้นเค้กหรือจะเป็นสีเ่เหลี่ยมอันนี้ก็แล้วแต่นะคะในการบริโภคนิยมผลิตในทางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในต่างประเทศนะคะเขาก็บริโภคเนยแข็งด้วยการนำมากัดเล่นเป็นเหมือนเรากัดแอปเปิ้ลอย่างนี้เลยก็ได้นะคะ แต่ส่วนเราเนี่ยอาจจะทานแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือเราอาจจะเอาไปผสมในการประกอบอาหารนะคะโรยหน้าในพิซซ่าในอาหารจานของเราก็แล้วแต่ตามที่เราประยุกนะคะก็สามารถที่จะทำได้ตัวต่อมานะคะก็คือ,อ,อกรูแยนะคะตัวกรูแยเนี่ยก็จะมี ถ้าถ้าออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะนะคะตัวนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นรูโพงเหมือนกันนะคะแต่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กกว่าในส่วนของเ m m ม r ทัลเมื่อกี้นะคะและก็เนื้อสัมผัสเนยแข็งแบบกรุแยเนี่ยก็จะมีความอ่อนนิ่มมากกว่าถ้าใครชอบแบบนิ่มนะคะก็จะมาเน้นในส่วนของตัวนี้มากกว่าอีกชนิดหนึ่งก็คือปาเมอซันปาเมอรซันเนี่ยนะคะก็เป็นเนยแข็งที่มีลักษณะปนนะคะ นิยมใช้ในการประกอบอาหารทั่วไปคือก็ก,ก็ก็จะเป็นชิ้นชิ้นเนยแข็งแบบนี้นะคะแต่อาจจะเอามาทำให้ป่นหน่อยนะคะอยู่อีกในรูปแบบหนึ่งนะคะเพื่อมีความหลากหลายในการบริโภคชีสมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะผลิตในประเทศอิตาลีนะประเทศอิตาลีก็อาหารอิตาลีเนี่ยก็นิยมจะใช้ ชีสนะคะในการประกอบอาหารนะคะก็ได้รับความนิยมในประเทศไทยเหมือนกันนะคะสำหรับอาหารอิตาลีเพราะว่าหลายคนก็ติดใจในส่วนที่เป็นตัวชีสนี่เองนะคะมาดูเนยแข็งประเภทดิบกันมั่งเนยแข็งประเภทดิบ ะะที่มีมาฝากกันตัวอย่างก็คือมีอตัวฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เป็นเนยแข็งที่มีสีเหลืองแดงนะคะแล้วก็มีรูพุนเล็กๆอยู่ภายในนิยมผลิตนะคะในประเทศฮอลแลนด์ก็เลยได้ชื่อตามนั้นหรืออย่างเชสเตอร์นะคะอันนี้ก็คล้ายๆกันรู้เลยว่านิยมผลิตในไหนก็ต้องนิยมผลิตในประเทศอังกฤษนะคะถึงได้ชื่อว่าเชสเตอร์เป็นเนยแข็งที่มีรูพุนเล็กๆนะคะเหมือนกับฮอลแลนด์ก อย่างที่บอกนะคะทา,ทางแถบทวีปยุโรปเนี่ยเขาก็นิยมนะคะในการแปะรูปผลิตภัณฑ์นมให้ออกมาเป็นเนยแข็งเป็นชีสนะคะแล้วก็มีความอร่อยมีความหนุบเหนียวนุ่มนะคะรสชาติกลิ่นหอมนะคะกเ็เมื่อได้รับความนิยมนะคะก็เกิดการนำไปประยุกต์ให้เข้ากับความชอบในแต่ละประเทศนะคะดังนั้นก็เลยมีประเภทของเนยแข็งเนี่ยหลากหลายชนิดเลยอันนี้ก็เลยมีการจัดหมวดหมู่ น,ะะนอกจากที่บอกไปเนี่ยนอกจากสุกดิบแบบที่บอกนะคะมีปลาเมอร์ซันนะคะมีเชสเตอร์ก็ยังมีเนยแข็งชนิดอื่นๆชื่อเรียกอื่นๆอ,อ,อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเร b บี้นะคะหรือว่าเชรแงนะคะกามอแบกามองแบนะคะที่มีลักษณะเปลือกนอกที่แข็ง นะคะหรือจะมีราปกคลุมทั่วทั้งก้อนเลยนะคะที่มีเอพอเราตัดเป็นชิ้นๆมา,มาเห็นเป็นราสีเขียวๆนะคะอยู่ด้านในหลายท่านนะคะเมื่อเคยเห็นครั้งแรกก็อาจจะไม่กล้ากินนะคะแต่พอได้รับการยืนยันว่าสามารถที่จะกินได้นะคะก็ลองทานกันดูเนี่ยก็หลายท่านก็ติดใจนะคะาบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ใช่ทางเราอย่างของครูชมบีเนี่ยก็เคยทานนะคะก็รู้สึกว่า ชีสที่มีราอยู่ข้างในเนี่ยคงจะไม่ใช่ทางเรานะคะทางเราเนี่ยขอเป็นชีสแบบที่มีรูพุนธรรมดานี่ยก็พอโอเคแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนที่เราเรียกกันว่าเ,เป็นชนิดอื่นๆอ,อาจจะเป็นร็อกฟอร์ดนะคะอย่างของทางฝรั่งเศสนะคะกอกองโซล่ารของอิตาลีตัวพวกนี้ก็มีราสีเขียวเหมือนกันนะคะก็มีรูปภาพมาฝากกันคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกยังแบ่งเนยแข็งเป็นชนิด ต่างๆเพิ่มเติมอีกอันนี้แบ่งตามเนื้อสัมผัสนะคะตัวแรกเนี่ยเราแบ่งตามเนื้อสัมผัสที่ดูแล้วจับแล้วเนี่ยมีความแข็งก็เป็นฮาร์ดชีสเนยแข็งชนิดแข็งตัวนี้เนี่ยที่มีเนื้อสัมผัสที่แข็งเพราะเขาใช้ระยะเวลาในการบ่มนานนะคะมีการดึงส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยออกเยอะ ออกมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะเนยแข็งก็เลยมีปริมาณความชื้นเนี่ยต่ำเนื้อสัมผัสเขาก็เลยแข็งตัวนี้เนี่ยจะพบมากนะคะในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเชดด้าชีสหรือว่าเป็นสวิตชีสเราเดินเข้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราก็สามารถซื้อเนยแข็งชนิดแบบฮาร์ดชีสที่เป็นเชดด้านะคะก็ได้แล้วนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นแบบเซมิฮาร์ดก็คือเป็นชนิดกึ่งแข็งตัวนี้ใช้ระยะเวลาในการบ่มไม่นานมีความเป็นกรดต่ำนะคะแล้วก็รดหวานก็ตัวนี้ก็มีมากในซูปเปอร์มาร์เก็ตเมืองไทยเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นอีดำนะคะอีดำชีสหรือว่าเป็นกูดาชีสนะคะก,ก,ก็ก็ลองดูนะคะว่าชอบแบบไหนหรือจะเป็นชนิดแบบเซมิซอฟต์นะคะเป็นกึ่งนุ่มตัวนี้ก็เริ่มมี้ํามากขึ้นล้ ชีสนี้จะใช้น้ำนมที่มีปริมาณไขมันสูงในการผลิตดังนั้นเขาก็เลยมีเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มนะคะแล้วกเ็เลยเหมาะสมนะคะที่จะมีการเจริญของเชื้อราที่เราสามารถทานได้นะคะก็มักจะพบผลิตภัณฑ์เนยที่มีเชื้อรายอยู่ในเนยกลุ่มนี้ก็คือเนยกลุ่มที่เติมไขมันลงไปเซมิซอฟนะคะก็ในกลุ่มของร็อกฟอร์ดหรือว่ากอร์กอนโซลานั่นเอง ต่อมาเป็นชนิดนุ่มนะคะหรือซอฟต์ชีสตัวนี้เนี่ยมีปริมาณความชื้นสูงนะคะก็ในกระบวนการแปรรูปเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีขั้นตอนการตัดเคิร์ดหรือต้มเคิร์ดก็ได้นะคะอาจจะเป็นคอตเทจชีสหรือกามองแแบแล้วตัวของเนยแข็งชนิดนุ่มเนี่ยนะคะก็ยังแบ่งซอยไปอีกตามรสชาติอาจจะเป็นประเภทเค็มนะคะก็คือรสชาติเค็มแบบไม่เค็ม แบบมันจืดนะคะแบบแบบมันมันจัดนะคะหรือว่าไม่มันจัดแล้วก็ไม่มันเลยก็คือแบบจืดเลยก็สามารถที่จะพบได้ในเนยแข็งกลุ่มซอฟชีสนั่นเองโดยมีการควบคุมคุณภาพนะคะของเนยแข็งเนี่ยเขาก็ระบุไว้ตามปริมาณไขมันนะคะเพื่อที่จะมีผลต่อเนื้อสัมผัส นะคะเขาระบุไว้เลยว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ใชออจะใส่น้ําเท่าไหร่ก็ได้เติมปริมาณไขมันเท่าไหร่ก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยเขามีการควบคุมระบุไว้ถ้ามีไขมันนะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ6กก็จะเป็นในกลุ่มของครีมชีสไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ50ก็จะเป็นโฮมเมลชีสนะคะถ้าไม่ถึงร้อยละ45ก็จะเป็นสกิมมิลชีสไม่น้อยกว่า45ก็จะเป็นโปรเซสชีส แล้วก็น้ำนะคะถ้ามีน้ำไม่เกินร้อยละ55ก็เป็นครีมชีสนะคะไม่เกินร้อยละ37ก็เป็นโฮมเมลชีสไม่เกินร้อยละ60ก็เป็นสกิมมิลชีสไม่เกินร้อยละ45ก็เป็นโปรเซสชีสไม่มีจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรคแล้วก็ไม่มีสารพิษตัวพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามที่ประกาศกระทรวงระบุไว้นะคะโดยอาจจะใส่ฟู้ดแอดดิทีฟหรือวัตถุเจือปนอาหารได้บ้างนะคะแล้วก็ ต้องมีในส่วนของจุลินทรีย์ที่สามารถทานได้และก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับผู้บริโภคนะคะแต่ถ้าจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดการเน่าเสียหรือทําให้เกิดโรคนะคะตัวนี้ก็ต้องกําจัดให้หมดไปค่ะคราวนี้เนี่ย พูดถึงเมื่อกี้ได้พูดถึงวัตถุเจอปนที่อนุญาตให้ใช้นะคะในการผลิตเนยแข็งแล้วเขาให้ใช้อะไรบ้างในส่วนของสีนะคะเขาก็จะให้ใช้ตัวที่เป็นแอนเนโตก็จะออกให้สีเหลืองเหลืองเราจะเห็นว่าเนยแข็งส่วนใหญ่จะมีสีออกเหลืองเหลืองนะคะก็คือกลุ่มของแอนเนโตนี่เองเอะพคารโรทีนอลกันนี้ก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นในกลุ่มของแทโรทีนนะคะก็จะให้สี ที่คล้ายๆที่ได้จากสีแครอทส้มก็จะออกเหลืองๆส้มๆนะคะก็เป็นฟู้ดเกรดแล้วก็ยังใช้ในส่วนของหัวเชื้อนะคะเป็นแบคทีรียในการผลิตใช้เอนไซม์นะคะใช้กรนะคะเป็นเรื่องของการให้ความข้นเหนืดในเนยแข็งหรือจะใส่ไขมันนะคะหรือจะใส่แคลเซียมฟอสเฟตเพื่อปรับความหนืดปรับเนื้อสัมผัสอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุ เจอปนนะคะในการนำมาใช้ผลิตเนยแข็งที่อนุญาตให้ใช้ตามประกาศกระทรวง คราวนี้เรามาดูขั้นตอนบ้างนะคะในการทำชีสหรือเนยแข็งเนี่ยมีขั้นตอนเบสิกพื้นฐานอย่างไรนะคะก็เริ่มจากการเตรียมน้ำนมนะคะแล้วก็ปรับมาตรฐานไขมันนะคะว่ามีไขมันร้อยละเท่าไหร่อาจจะเป็นครีมชีสหรือเป็นสกิมมิ้วเป็นโฮมิ้วก็ต้องดูนะคะว่ามีปริมาณไขมันเท่าไหร่จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการโฮโม g จีไนซ์นำมาให้ความร้อนเติมจุลินทรีย์หัวเชื้อเติมเรนเนต แล้วก็ตัดเคิร์ดนะคะอาจจะมีการต้มหรือไม่ต้มก็ได้นะคะแล้วก็นำไปกวนเติมเกลือใส่พิมพ์แล้วก็หมักบ่มอันนี้ก็เป็นขั้นตอนพื้นฐานนะคะในการแปลรูปชีสแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าบางสูตรเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามแต่ละโรงงานก็สามารถที่จะทำได้นะคะเอาเรามาดูรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ขั้นตอนที่1นนะคะอย่างที่บอกคือการเตรียมน้ํานมแล้วก็ปรับมาตรฐานไขมันน้ํานมเนี่ยในประเทศนะคะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดไหนเยอะก็สามารถใช้น้ำนมของสัตว์เหล่านั้นได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำนมบัวอย่างเดียวหรือน้ำนมแพะอย่างเดียวนะคะโดยสิ่งที่นำมาใช้เนี่ยก็น้ำนมเนี่ยนะคะก็ต้องดูด้วยว่ามีปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำนมดิบที่ก่อให้เกิดโรค อยู่ขนาดไหนถ้ามีก็ต้องนำไปทําลายนะคะหรือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์เหล่านั้น,นให้หมดไปก่อนนำมาใช้สำหรับในส่วนของเอนโดสปอร์ของครอสติเดียมนะคะที่อาจจะปนมากับน้ำนมเราก็จะทำการแยกออกโดยใช้วิธีการหมุนเวียงนะคะหมุนเวียงแบบแบคทฟิลแล้วก็ไปเมื่อได้น้ำนมที่มีคุณภาพพร้อมจะผลิตล้ เราต้องอย่าลืมปรับมาตรฐานไขมันเพราะไม่งั้นไปายทางเราจะไม่รู้เลยว่าเนยแข็งของเราเนี่ยควรจะทำยังไงต่อเป็นเนยแข็งชนิดไหนนะคะดังนั้นส่วนนี้ก็สำคัญคือส่วนของการปรับมาตรฐานไขมันถ้าน้ำนมมีปริมาณไขมันมากเกินก็จะต้องทำการแยกออกนะคะแต่ถ้าน้ำนมมีปริมาณไขมันน้อยเกินมาตรฐานก็จะต้องทำการเติม คงไม่ลืมนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยลืมก็สามารถย้อนกลับไปดูเทปของรายการนะคะในส่วนที่เราได้พูดถึงการปรับปริปรมาณไขมันนะคะเรามีการใช้วิธีเพยสันสแควร์นะคะช่วยในเรื่องของการคำนวณด้วยนะคะก็ไปทบทวนกันได้นะคะเมื่อเราเตรียมส่วนผสมแล้วปรับมาตรฐานพร้อมแล้วขั้นตอนต่อมาเอามาโฮโมจีไนซ์ค่ะโฮโมจีไนซ์นะคะก็เป็นการช่วยลดการสูญเสียไขมันนะคะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวกระบวนการตอนเราดึงเวออกเนี่ยไขมันเราจะหลุดไปกับเวะซเยอะแต่ถ้าเราโฮโมจีไนซ์แล้วไขมันเนี่ยก็จะมีลักษณะที่มีอนุภาคที่เล็กลงนะคะแล้วก็มีความกลมเกลียวกับในส่วนของโปรโตีนมากขึ้นก็จะยังคงอยู่ไม่หลุดออกไปกับเวมากนะัก นะคะแล้วการโฮโมจีไนซ์อีกอย่างหนึ่งก็ยังช่วยให้เนื้อสัมผัสของชีสของเราเนี่ยมีความเรียบเนียนนะคะแล้วก็มีเนื้อที่คงตัวแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้เกิดกลิ่นไลโพไลติกในบลูชีสได้ด้วยค่ะต่อมานะคะนำน้ำนมที่ผ่านการโฮโมจี n ไนซ์แล้วเนี่ยไปให้ความร้อนจะใช้ความร้อนแบบ p a พาสเจอไ High Temperature Short Time ใ,ในการทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคนะคะอาจจะเป็นแคมฟิโลแบคเตอร์ซลโมเนล่าตัวพวกนี้ก็ต้องถ right ูกทำลายไปในสเต็ปนี้นจากนั้นค่ะเมื่อให้ความร้อนแล้วก็ต mm ้องทำการให้เย็นให้เย็นสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเตรียมสภาวะให้พร้อมต่อสเต็ปที่4คือการเติมสตาร์เตอร์หรือเติมจุลินทรีย์หัวเชื้อการเติมจุลินทรีย์หัวเชื้อนะคะเราไม่ควรเติมในผลิตภัณฑ์นมที่ มีความอุ่นหรือร้อนมากจนเกินไปนะคะถ้ายิ่งสูงเกิน60องศาเซลเซียสขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่เหมาะสมแล้วเพราะว่าระดับความร้อนเหล่านั้นเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้นะคะแล้วจุลินทรีย์ของเราแม้ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ก็ตามเขาก็เป็นจุลินทรีย์ดังนั้นถ้าอุณหภูมิสูงเขาก็อาจจะถูกทําลายดังนั้นเราควรจะต้องปรับสภาวะให้เหมาะสมนะคะเมื่อสภาวะเราเหมาะสมแล้วนะคะลดอุณหภูมิลงเราก็จะเติมจุลินทรีย์หัวเชื้อลงไป ก็แล้วแต่นะคะว่าเราจะเติมจุลินทรีย์ในกลุ่มของแบคทีเรียหรือจะหมักบ่มด้วยเชื้อราถ้าเป็นแบคทีเรียเราก็อาจจะใช้ในกลุ่มของสเต t o c อคคัสแลคทิสนะคะหรือจะเป็นสเตโปคอคคัสครีมโมลิสหรือจะเป็นลูโคโน s t o c แต่ถ้าเป็นราเราก็อาจจะใช้เป็นเ e n ิซิลีียมนะคะหรือว่าตัวในส่วนที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ ชีสของเราเนี่ยมีราปกคลุมสีเขียวๆนะคะก็ใช้ในกลุ่มของเพนิซิเลียมเหล่านี้ในชนิดของจุลินทรีย์นะคะก็มีเยอะแยะนะคะเมื่อกี้เนี่ยอาจจะมีแค่ไม่กี่ตัวที่ให้ดูมาดูเป็นตารางกันเลยแล้วกันประเภทจุลินทรีย์ที่ใช้เป็นหัวเชื้อในการหมักผลิตภัณฑ์นมหมัก ในประเภทของเนยแข็งเนี่ยนะคะเราก็จะมีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรไพโอนิกแบคทีเรียมนะคะเชอร์มานีตัวนี้ก็ใช้ทำเนยแข็งแบบเอ็มเมอรัลนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแลคโตบาซิลัสนะคะแลคทิสนะคะตัวนี้ก็ใช้ในการทำเนยแข็งเขาก็จะให้กลิ่นรสที่เฉพาะออกไปยังมีสเตปโตคอคัสเทอร์โมฟิรัสก็สามารถทำได้ในกลุ่มของเนยแข็งเชดดา นะคะหรือจะใช้เป็นในส่วนของตัวลูโคนสตอก ok, ก็สามารถที่จะทำได้อาจจะใช้ทําถึงครีมเปรี้ยวแล้วก็นมเปรี้ยวได้ด้วยนะคะตัวนี้กเ็เป็นประเภทของจุลินทรีย์ที่เป็นหัวเชื้อนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะทานได้จากนั้นเมื่อเติมหัวเชื้อลงไปแล้วนะคะเราก็จะทำการเติมเลนเน็ตในขั้นตอนที่5 เป็นการทำให้น้ำนมเนี่ยเกิดการตกตะกอนแล้วก็จับตัวเป็นก้อนลิมเคอร์ที่ได้นะคะก็จะมีความแน่นจะแน่นมากจะแน่นน้อยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณโปรตีนในน้ำนมนะคะแล้วก็ค่า pH ปริมาณแคลเซียมไอออนในน้ำนะคะในสภาวะที่น้ำนมเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า4.6 เะคซะีนในน้ำนมเขาก็ตกตะกอนแต่เวโปรตีนเนี่ยเขาก็จะไม่ตกตะกอนอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เรเนตเข้ามาช่วยทําให้โปรตีนในนม,มนหรือเคซีนเกิดการตกตะกอนเมื่อเราได้ตะกอนมาแล้วนะคะตอนนี้ตะกอนก็จะเป็นก้อนลิ่มๆนะคะเมื่อเป็นก้อนลิ่มๆเนี่ยเราจะทํำยังไงให้อัดมาเป็นก้อนเราก็จะต้องมีการทําการตัดเคิร์ดนะคะแล้วก็ต้มโดยเป็นขั้นตอนที่6 เราจะดึงเวในเคิร์ดออกด้วยการตัดนะคะใช้มีดนะคะแล้วก็หรือจะใช้เส้นลวดก็ได้นะคะให้เคิร์ดที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆ,ๆเพื่อที่จะดึงเวนะคะที่เป็นส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยออกให้หมดนะคะจากก้อนเคิร์ดหรือตะกอนโปรตีนของเราจากนั้นการช่วยให้เวออกนะคะเราก็จะนำไปทำการกวนเข้าสู่ขั้นตอนที่7 เป็นการกวนเคิร์ดเพื่อแยกเวออกจากเคิร์ดให้ได้มากที่สุดเมื่อเราแยกเวออกได้เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเติมเกลือเติมเกลือก็ใช้โซเดียมคลอไรด์นะคะเพื่อควบคุมการผลิตของกดแบคทีเรียกลุ่มแลคติกด้วยปรับปรุงเนื้อสัมผัสนะคะแล้วก็เพิ่มกลิ่นรสให้กับเนยแข็งแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ช่วยให้ในส่วนของเวเนี่ยช่วยดึงน้ำนะคะออกมาออกจากเวเนี่ยออมาแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเมื่อเราทํากระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเสร็จแล้วนะคะก็จะนําผลิตภัณฑ์ของเราที่ได้นะคะตอนนี้ยังอยู่ในรูปของเป็นเหมือนออตัวเคิร์ดนะคะที่ผ่านการดึงเวออกมาแล้วเนี่ยออกไปอย่างมากที่สุดแล้วเนี่ยเราจะต้องไปทําให้เป็นก้อนนะคะเราก็จะอัดใส่แม่พิมพ์ก็เป็นการกําหนดรูปร่างเลยตามที่เราต้องการนะส่วนใหญ่แล้วก็ใช้เป็นลักษณะแบบวงกลมแล้วก็ นำมากดทับนะคะเพื่อ,อ,อทำการกดให้ตัวเนยเคิร์ดของเราเนี่ยอัดกันเป็นก้อนให้ดูแล้วเป็นเนื้อเดียวกันที่สุดเวลาตัดแบ่งเนื้นอจะได้ไม่แตกนะคะแล้วก็เชื่อมติดกันเป็นก้อนที่สวยงามเมื่อถึงลักษณะการเป็นก้อนที่ดีแล้วแต่ยังไม่เกิดกระบวนการหมักบ่มที่เหมาะสม ของเนยแข็งเราก็ต้องมาที่ขั้นตอนที่10คือนําเจ้าก้อนกลมๆเหล่านี้นะคะไปทำการบ่มหรืออินคูเบตอินคูเบตที่อุณหภูมิ10 1 5องศาเซลเซียสโดยมีความชื้นสัมพัสที่ร้อยละ85 9 0ทั้งนี้นะคะสภาวะการบ่มระยะเวลาการบ่มอุณหภูมิความชื้นสัมพัสสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลต่ออายุการเก็บของเนยแข็งแทบทั้งสิน้น แล้วก็เนยแข็งนะคะถ้าเป็นเนยแข็งที่หมักบ่มระยะเวลานาน,านๆแบบฮาร์ดชีสอย่างนี้เนี่ยจะใช้ระยะเวลาจะใช้ระยะเวลาในการบ่มนานถึง2ปีกันเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ใช่เล่นๆนะคะกว่าที่เราจะได้ทานเนยแข็งสัก1นึ่คำเนี่ยเขาผ่านการหมักบ่มมานนานเหมือนกันอย่างตัวฮาร์ดชีสเนี่ยสองปีเลยนะคะ ดังนั้นค่ะถ้าจะรอกินแต่ฮาร์ดชีสอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าเราเคยทำเนยแข็งมาก่อนนะคะก็เลยมีเนยแข็งชนิดอื่นๆมาให้เราทานกันจะมีแบบนุ่มนะคะแบบกึ่งนุ่มอะไรอย่างเงี้ยมาให้ช่วยเพิ่มความหลากหลายนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกในการบริโภคเนยแข็งโดยที่ไม่ต้องมุ่งเป้าไปอย่างเดียวที่จะทานเป็นแบบเ,เนยแข็งที่บ่มนาน,น,าน อันนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเนยแข็งแบบกึง่งแข็งกึง่งอ่อนนุ่มเนี่ยใช้เวลาบ่มแค่2สัปดาห์เองค่ะก็สามารถที่จะบริโภคได้แล้วนะคะถ้าใครชอบทานเนี่ยก็คงจะพอนึกรสชาติออกนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบฮาร์ดชีสเนี่ยก็คุ้มนะคะที่จะรอเป็นระยะเวลา2ปีนะคะแต่เราไม่ต้องรอนะคะเดินเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรเราก็สามารถซื้อได้เลยคราวนี้มาดูตารางนะคะเปรียบเทียบก็ ทำมาฝากไว้นะคะเพื่อเปรียบเทียบดูกันเลยว่าประโยชน์และโทษเนี่ยที่เราได้รับจากการบริโภคเนยแข็งเนี่ยเป็นอ,อ,อย่างไรนะคะถ้าเราทานเนยแข็งอย่างที่บอกว่าไฮโปรตีนนะคะโปรตีนสูงโลแฟตไขมันต่ำ แต่ว่าก็ต้องดูยี่ห้อนะคะดูส่วนผสมในการผลิตนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้มีหลากหลายชนิดอาจจะมีการใส่ส่วนผสมหรืออะไรที่เราอาจจะตัดสินแค่ชื่อไม่ได้นะคะเขาอาจจะมีส่วนผสมเล็กๆน้อยๆที่ผิดเพี้ยนไปจากจาก,จากเดิมที่ควรจะเป็นนะคะอาจจะมีการใส่ไขมันเป็นไขมันที่ เป็นทรานแฟตไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องดูนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจไม่ใช่ว่าพอผู้ชมบีบอกไปว่าเนยแข็งนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่โปรตีนสูงก็กินเนยแข็งซะเป็นอาหารหลักไปเลยคราวนี้เนี่ยถ้า,าใช้ตัดสินแต่ชื่อแบบแบบนี้อย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้แล้วเราต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆอีกด้วยเพิ่มเติมนะคะเอามาดูประโยชน์ค่ะประโยชน,ปยชน์ประโยชน์อันแรกเนี่ย เนยแข็งนะคะเป็นแหล่งของโปรตีนนมแล้วก็วิตามินที่ละลายในไขมัน A D E K แร่ธาตุว่าจะเป็นแคลเซียมเหล็กแล้วก็ฟอสฟอรัสส่วนโทษนะคะเนยแข็งบางประเภทเนี่ยเขามีคอเลสเตอรอลสูงเช่นเชดดาหรือว่าจะเป็นเนยแข็งที่มีปริมาณไขมันสูงสูงนะคะอย่างในส่วนของสกิมมิวนะคะหรือว่าเป็นในตัวที่มีความนุ่มนะคะมีเชื้อราจเจริญเติบโตอันนี้ก็มีปริมาณไขมันสูงเช่นกัน อาจจะถ้าเป็นเชดด้าน,นะคะจะมีปริมาณคอเลสเตอรอลถึง70มิลลิกรัมต่อ100กรัมส่งผลต่อระดับปริมาณคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหรือ L D L กับร่างกายเรานะคะทำให้เกิดโรคหัวใจโรคอ้วนแล้วก็โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้มาดูในส่วนประโยชน์ตัวที่2นะคะเปรียบเทียบกันไปเลยนะคะเนยแข็งที่ไม่ผ่านการบ่มเนี่ยจะมีปริมาณน้ำตาลแลคโทสต่ำ เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ขาดเอนไซม์แลคเตสอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าใครทานนมสดนะนะคะแล้วท้องเสียก็อาจจะทานโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอีกหนึ่งทางเลือกค่ะก็คือทานเนยแข็งหรือชีสก็ได้ตัวนี้นี่มีการย่อยแลคโตสให้เราแล้วนะคะงั้นดูประโยชน์ให้หมดไปทีเดียวเลยแล้วกันนะคะประโยชน์ข้อที่3เนี่ยเนยแข็งที่ผลิตจากหางนมจะมีไขมันต่ำ ในกลุ่มของ skim milk c h e e เนี่ยนะคะจัดว่าเป็นอาหารควบคุมพลังงานเหมาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ควบคุมน้ำหนักนะแล้วก็ประโยชน์ข้อถัดมาถ้าเรานำห,นาหางนมที่ได้จากกระบวนการผลิตเนยแข็งมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มไขมันต่าก็สามารถที่จะทาได้นะะโดยการผสมผลไม้น้ำผึ้งแล้วก็ส่รับกินต่างๆเพื่อเพิ่มรสชาติอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเช่นว่าช่วงนี้เนี่ยวัยรุ่นนิยม ฐานใช่ไหมคะเครื่องดื่มที่เติมชีสนะคะ,อะ,อะตอนนี้อาจจะเป็นกระแสของชานมไข่มุกมีนมด้วยแล้วก็มีชีสด้วยตัวเหล่านี้ที่สามารถที่จะบริโภคได้นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ก็ถ้าใช้ชีสที่ทำมาจากสกิมมิลชีสก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมดื่มได้เช่นกันนะคะดังนั้นชีสก็สามารถที่จะทำเป็นเครื่องดื่มได้ะคะ่ะเรามาต่อกับที่โทษนะคะ โทษของการทานเนยแข็งเยอะๆเนี่ยอย่างที่บอกไปอันแรกคือเรื่องของปริมาณคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีกับร่างกายคือ L D L และก็เนยแข็งที่ไม่ผ่านการพัสรายจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคจำพวกแบคทีรียในกลุ่มของ salmonella listeria mono cytogenes นะคะหรือว่าจะเป็นคอสซิเดียมโบทูรินัมตัวพวกนี้ค่อนข้างอันตรายมาก รวมไปถึงลาแอสเปอร์จิรัสแล้วก็เพนิซิลลีมตัวที่ไม่ควรที่จะบริโภคนะคะตัวพวกนี้เนี่ยก็อาจจะมีผลนะคะกับผู้บริโภคถ้าเผิอไปกินในกลุ่มที่ไม่ผ่านการพัชไรส์และมีการปนเปื้อน,นจุลินทรีย์นะคะแล้วก็ในกลุ่มของอ,อ,อย่างเนยแข็งชนิด ดิบใช่ไหมคะที่ไม่ได้มีการทําให้สุกอันนี้เนี่ยก็ต้องระวังหรือถึงสุกแล้วก็ตามแต่กระบวนการเก็บกระบวนการบรรจุไม่เหมาะสมก็อาจจะเกิดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เหล่านี้ได้นะคะอันนี้เราก็ต้องเลือกนะคะบริโภคในผลิตภัณฑ์เนยแข็งที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่บรรจุสนิทดีนะคะมีการห่อปิดผน,นึกอย่างเรียบร้อย แล้วก็เป็นยี่ห้อหรือผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือนะคะโทษที่3คือเนยแข็งเนี่ยเกิดการย่อยสลายโปรตีนทําให้เกิดสารที่เป็นอนุมูลอิสระจากการเกิดปฏิกิริยาอาจจะส่งผลต่อผู้บริโภคในระยะยาวได้นะคะอันนี้ก็ถ้าใครชอบทานชีสเป็นประจำนะคะก็อาจจะต้องระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งของโทษก็คือปริมาณโซเดียมในเนยแข็งบางประเภทเนี่ยมากเกินไป หลายๆท่านเวลาทานเนยแข็งจะรู้สึกว่าเค็มนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีผลถ้าทานบ่อยๆเป็นประจำปริมาณโซเดียมก็เข้าสู่ร่างกายเยอะเพราะว่าเขาใช้ที่เมื่อกี้บอกก็ใช้โซเดียมคลอรด์นะคะก็คือเกลือเกลือแกงงเราดีๆนี่เองจะมีผลนะคะทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง แล้วก็สําหรับคนที่มีค่า B.M.I สูงคือมีปริมาณไขมันในร่างกายเยอะๆนะคะหรือมีน้ําหนักตัวเกินมาตรฐานเนี่ยก็จะไม่เป็นผลดีถ้าบริโภคชีสที่มีความเค็มมากๆแบบนี้อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์และโทษนะคะให้เห็นๆไปเลยสำหรับการบริโภคเนยแข็งก็ฝากคุณผู้ชมไว้นะคะว่าเวลาเราทานเนี่ยเราก็ควรที่จะมีความหลากหลายของในผลิตภัณฑ์อาหาร ะะมีความหลากหลายของหมู่อาหารและแล้วก็มีความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ์อาหารในแต่ละมื้อด้วยนะคะเราชอบก็จริงแต่เราอาจจะหาความสมดุลนะคะของความชอบกับสุขภาพเนี่ยเอาควบคู่กันไปด้วยนะคะก็จะทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะทางกายแล้วก็สุขใจที่ได้กินของอร่อยของที่เราชอบไปนานๆ ะะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์นะคะของกลุ่มผลิตภัณฑ์นมหมักก็ยังมีผลิตภัณฑ์นมนะคะประเภทอื่นๆอีกนะคะแต่ก็คงไม่ใช่ผลิตภัณฑ์กลุ่มนมหมักแล้วเรามีมา2เทปแล้วนะคะมีทั้งนมเปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งในส่วนของ เนยแข็งสัปดาห์หน้าจะเป็นผลิตภัณฑ์นมอะไรนะคะก็ฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามกันในสัปดาห์นี้นะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะติดต่อสอบถามนะคะก็สามารถติดต่อกันได้ที่ช่องทางที่ให้ไว้ดังต่อไปนี้นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ติดต่อนะคะอีเมลหรือว่า Facebook หรือจะมาพูดคุยพบปะกันได้ก็ตามสถานที่แลวก็เวลาที่ให้ไว้ในส่วนของ สัปดาห์นี้นะคะก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะคุณผู้ชมในรายการนะคะผลิตภัณฑ์นมนะคะและเทคโนโลยีนะคะนมและผลิตภัณฑ์นมาบคูชมบีในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ